เอาเนาะพวกหลานวันนี้ถ้ามาเข่าโตหน้าต่อไปก็คือหน้าที่63เนาะหลานเนาะมาเบิ่งหนูข้อที่2จงคิดหาวิธีคิดไร300บวกให้200และ600ลบให้200นั่นเองเนาะข้อที่1จงคิดหาวิธีคิดไร300บวกให้200พวกหลานมาสังเกตนับเบิ่งเนาะว่ามัดละ100จะมีจักมัดเนาะลูกเนาะนี่เห็นบ่มันมี2ทองทางมันบ่ลูกทางที่1เห็นบ่นี่ทางที่1มันเนาะอันนี้ทางที่2เนาะเนาะมันจะมีเท่าใดมัดละ100มีอยู่จักมัดนับเบิ่ง1 2 3มีอยู่3มัดเอาทางนี้เด้มัดละ100มีจักมัดนับเบิ่ง1 2อ่ะมัดละ100มีอยู่2มัดเนาะถ้าคิดไรคือกันนะลูกเนาะเช่นเดียวกันกับหน้าที่ผ่านมาก็คือหน้าที่62อันนั้นจะเป็นมัดละ10แต่ว่าตัวนี้จะเป็นมัดละ100เนาะล่ะเนาะมาเบิ่งวิธีคิดว่ามัดละ100มีจักมัดหรือมีกลุ่มละ100จักกลุ่มเนาะ200เนาะ200แม่น100นี่เนาะมัดละ100มีอยู่2มัดและ300แม่นมัดละ100มีอยู่3มัด200บวกให้300เท่ากับเท่าไหร่200แล้วนับไปบวกอีกเท่าไหร่บวกให้300 200แล้ว300 400 500เนาะลูกเนาะ200บวกให้300เท่ากับ500นั่นเองเนาะลูกเนาะเพราะว่าอย่างนี้เห็นบ่2บวก3เท่ากับ5แสดงว่ามัดละเท่าไหร่แสดงว่า100นี่มีอยู่5มัดนี่5มัดได้มาจากมัดละ100 5มัดจะเท่ากับ500นั่นล่ะเนาะข้อที่2จงว่าวิธีคิดไร600ลบให้200 600ลบให้200เนาะ600ได้มาจากเนาะมัดละ100จะกลุ่ม6กลุ่มบ่จะเป็นกลุ่มละ100ได้6กลุ่มแล้ว200เด้200ได้มาจากหยังได้มาจากนี่100เนาะ100มีจะกลุ่มหลานมีอยู่2กลุ่มเนาะ600ลบให้200ยังเหลือเท่าใดยังเหลืออยู่400นั่นเองเนาะนี่เห็นบ่6ลบให้2เท่ากับ4เห็นลูกหลานนี่6ลบให้2เท่ากับ4แสดงว่า100มีจะกลุ่ม4กลุ่มเนาะหลานเนาะเห็นบ่600ลบให้200เท่ากับ400นั่นเองเนาะมาเบิ่งข้อที่2จงคิดเป็นกลุ่มละ100เพื่อคิดไร่เลขตรงนี้เนาะเขามานับน้ำกันเด้อคิดไร่น้ำกันเด้อหลานเด้อข้อที่1 400บวก400เป็นเท่าไหร่อ้าวฮู้แล้วว่า400มาบวกอีก400บ่ เอานับไป400แล้ว500 600 700800 400บวกให้400เท่ากับ800เด้อล่ะเด้อข้อที่2 100บวกให้500เท่ากับเท่าไหร่เนาะแล้วก็เท่าไหร่เนาะเท่ากับ600นั่นเองข้อที่3 800บวกให้200เอา800เท่าบวกให้200เท่ากับเท่าไหร่เนาะ800แล้วเท่าไหร่800แล้ว900 1,000 นั่นเองเนาะล่ะเนาะ800บวกให้200เท่ากับ1,000เด้อล่ะเด้อมาเบิ่งข้อที่4 700ลบให้300 700ลบให้300เท่ากับ400ข้อที่5 900ลบให้200 900ลบให้200เท่ากับ700นั่นเองเนาะข้อสุดท้ายข้อที่6 1,000 ลบให้600เอา 1,000 ลบให้600เท่ากับเท่าไหร่ 1,000 ลบให้600เท่ากับ400นั่นเองเด้อหลานเด้อเอาบัดนี้เฮาไปเข้าข้อต่อไปกันเลยเนาะหน้าที่64ข้อที่3การเปรียบเทียบจำนวนเนาะข้อที่1จำนวนหลายๆกว่าพวกหลานสังเกตเบิ่งเนาะฮู้ได้โดยการเบิ่งด้วยตาเปาเนาะเฮามาสังเกตเบิ่งลูกเนาะทางนี้เนาะลูกเนาะจำนวนนี้แม่น652แล้วจำนวนนี้มี649อ้าวพวกหลานว่าจำนวนหลายๆกว่าพวกหลาน649หรือ652 649หรือ652ต้องแม่น652เนาะล่ะเนาะ652เนาะพวกหลานสังเกตเบิ่งเด้อเบิ่งจํานวนหลักหัวหน่วยก็เนาะหัวหน่วยทางนี้เป็น9หัวทางนี้เป็น2หัว10ทางนี้เป็น4หัว10ทางนี้แม่น5เห็นบ่หัวห้อยนี่ซ้ํากันลูกเนาะนี่หลักห้อยนี่แม่นเลข6คือกันแต่ว่าหลักหัว10แม่นตัวนี้จะหลายกว่าแม่นบ่หลักหัว10จะหลายกว่าแม่นบ่เลข5แม่นบ่5หัว10อันนี้เป็น4 4เป็นหัว10แม่นบ่4หัว10อันนี้5หัว10แสดงว่าจำนวนที่หลายกว่าเนาะแม่น650 652เฮาตื้มเครื่องหมายใหญ่กว่าใส่เด้อมาสังเกตเบิ่งเนาะลูกเนาะข้อที่1มาเปรียบเทียบตัวเลขของแต่ละเลขของแต่ละหลักนํากันเนาะลูกเนาะเดี๋ยวพวกหลานสังเกตเบิ่งนี่หัวหน่วยหัว10หัว100เบิ่งหัว100นี่หัว100เลข6คือกันหัว10เป็นเลข5หัว10เป็นเลข4เห็นบ่จะแม่นเลขหลักหัว10จะแม่นเลข5หลายกว่าเลข4เนาะลูกเนาะอันนี้หลักหัว100มันจะหลักที่น้อยที่สุดแม่นบ่มาเบิ่งเนาะการเปรียบเทียบจำนวนเท่าใส่เครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับเนาะลูกเนาะสังเกตเบิ่งกันล่ะเด้อ
เห็นบ่เนาะอ่ะมาเทียบมาเบิ่งข้อที่1ตัวเลขที่ถูกต้องในบล็อกแม่นหยังข้อที่1 700หยัง700ยังบ่ฮู้ตัวเลขแล้วก็4จะน้อยกว่า726จะเอาหยังเติมใส่จึงจะน้อยกว่า726เอาเลขหยังเนาะเอาเลข2เนาะลูกเนาะหรือว่าจะเอาเลข1หรือว่าจะเอาเลข0ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่ามันจึงจะน้อยกว่า730ว่าได้726เนาะล่ะเนาะเห็นบ่726จะใหญ่กว่าเนาะหรือว่าจะหลายกว่า724ข้อที่2 482เนาะจะใหญ่กว่าจะหลายกว่าเท่าไหร่เนาะ78นู่น78นั่นว่าแล้วข้างหน้าตัวเลขข้างหน้าเขาจะตัวเลขอย่างใส่เอาเลข4ใส่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่ายังจะว่าจะเอาเลข3เลข2เลข1ได้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่า482นี่ต้องใหญ่กว่าเท่าไหร่ก็ได้เนาะเห็นบ่คือสมมุติว่าใส่มา482ใหญ่กว่า478หรือว่าจะเอาเลข3ใส่เป็น378ก็ได้เนาะมันจะน้อยกว่า482เก่าเด้อล่ะเด้ออ่ามาสังเกตเบิ่งข้อ2จงตึมเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าเท่ากับที่ถูกต้องใส่ในบ่อจําเม็ดลูกเนาะข้อที่1 789กับ879เห็นบ่อันไหนหลายกว่า789หรือ879ต้องแม่น879เนาะล่ะเนาะตึมเครื่องหมายใหญ่กว่าใส่เนาะเห็นบ่ต่อมาข้อ2817กับ808อันไหนใหญ่กว่าเนาะอันไหนหลายกว่าเนาะต้องแม่นอันไหนใหญ่กว่าเครื่องหมายเท่าไหร่เอาเครื่องหมายยังไส้นี่817หรือ808ต้องแม่น817เนาะล่ะเนาะตึ้งเครื่องหมายไส้ต่อมาข้อที่3ห่าง100แต่ว่ามาสังเกตเบิ่ง300บวกให้400เฮายังบ่ฮู้เนาะว่าจะตึ้งเครื่องหมายยังไส้แม่นบ่เฮาต้องคิดไล่ก่อนเนาะคิดไล่เบื้องที่มีเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายลบก่อนเท่าล่ะเนาะ300บวกให้400เท่ากับเท่าใด700ฮู้คำตอบแล้วเนาะทางนี้แม่น700แล้วทางนี้แม่น500ต้องแม่น700หลายกว่าเด้อล่ะเด้อข้อที่4เห็นบ่ทางนี้แม่น1000ลบให้400ทางนี้มันมีแต่600บ่เฮาอยากฮู้ว่าเครื่องหมายหยังตื่มซิเนาะเฮาต้องมาคิดไล่เบื้องที่มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก่อนนะลูกเนาะอันนี้เป็นเครื่องหมายลบ1000ลบให้400ยังเหลือเท่าใด1000ลบให้400แม่นยังเหลือ600นะลูกเนาะอ้าวเฮาฮู้แล้วแม่นบ่ว่าเฮาจะเติมเครื่องหมายหยังใส่เนาะมี2ทางแม่นบ่อันนี้600ทางนี้ก็แม่น600แสดงว่าต้องแม่นเท่ากับใส่เนาะลูกเนาะมาหน้าต่อมาลูกข้อ2เฮามานําใส้บรรทัดคือกันกับรูปอยู่เบื้องขวาแล้วลิงก์เกมนํากันอันนี้แม่นสกูจะพาพวกหลานเนาะถ้าว่าเฮาได้ไปโรงเรียนเนาะสกูจะพาพวกหลานลินเกมแล้วกันลูกเนาะบ่สกูจะพาพวกหลานลินเกมเด้อหลานเด้อตอนนี้เฮาเรียนออนไลน์อยู่แม่นสกูอะนะพาพวกหลานลินบ่ได้เทื่อเนาะลูกเนาะแล้วสกูจึงจะพาพวกหลานไปลินเกมตัวจริงอยู่ตอนเวลาที่ว่าเฮาไปเรียนแล้วสกูจะพาพวกหลานลินเกมคืนเด้อข้อเอามาเบิ่งข้อที่1เด้อจงเปรียบเทียบจํานวนที่2คนสร้างแล้วเขียนเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าหรือว่าตรงไหนเท่ากับที่ถูกต้องใส่บอนวางลูกเนาะเพื่อที่1นางคำลา987เท้าสุก910มันไผหลายกว่าไผใหญ่กว่าต้องแม่นนางหยังนางคำลานะลูกเนาะเพื่อที่2มื้อนี้654นี่นางคำลานี่654เท้าสุกได้864มันไผได้หลายกว่าเนาะต้องแม่นเท้าหยังเท้าสุกเนาะต่อมาเพื่อที่3นางคำลาได้321เท้าสุกได้เท่าไหร่750 753เป็นไผหลายกว่าไผหลายกว่าต้องแม่นเท้าสุกเนาะได้หลายกว่านั่นล่ะเนาะเอาสำหรับข้อ2ให้2คนเนาะให้2คนใกล้กันให้เป็นกลุ่ม1แล้วดินเกมน้ำกันเนาะลูกเนาะอันนี้เฮาก็จะปฏิบัติตัวจริงน้ำกันเนาะตอนเวลาที่ว่าเฮาได้ไปเรียนหนังสือเด้อสุกูจึงจะพาพวกหลานเรียนเด้อล่ะเด้อเอาเมื่อฮอดนี้บทเรียนของเฮาก็ได้จบลงแล้วเนาะลูกเนาะสกูขอมอบเรียนให้พวกหลานไปแก้เลขใส่ในปื้มแบบเรียนของตนเองเด้อล่ะเด้อตามที่สกูได้พาพวกหลานเรียนมาเนาะก็คือหน้าที่62จนฮอดหน้าที่65เด้อล่ะเด้อแก้ใส่ในปื้มแบบเรียนแล้วทายถูกสมให้สกูปวดแล้วสกูจะพาพวกหลานไปเรียนเติมเนาะลูกเนาะอยู่ใน Google Meet ถ้าว่าพวกหลานยังมีข้อใดบ่เข้าใจก็สามารถถามสกูได้อยู่ในเฮาเรียนตอนเฮาเรียนใน Google Meet เด้อล่ะเนาะท้ายสุดสกู๊ปขอฝากให้ทุกหลานตั้งใจเรียนหนังสือฟังความพ่อแม่รักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเด้อหลานเด้ออย่าลืมมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเนาะบ่ให้ดีโทรศัพท์หลายเด้อมื้อนี้สกู๊ปขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย